ครับสวัสดีครับพบกับ Beam and Channel แล้วนะครับวันนี้ผมก็มี6เคล็ดลับดีๆที่จะไล่ตามความฝันจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ฝากกันครับใครๆก็อยากประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละครับก็มีความฝันทั้งนั้นแต่การที่จะไล่ให้ถึงฝันนั้นคงไม่ง่ายนะแต่ก็ใช่ว่าจะยากจนเกินไปวันนี้มี6เคล็ดลับดีๆในการไล่ตามความฝันของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ลองดูครับความอยากรู้เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะช่วยเติมพลังให้กับจินตนาการของคุณยิ่งเราตั้งคำถามมากเท่าไหร่เรายิ่งได้คำตอบที่หลากหลายจากคนที่หลากหลายซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายด้วยต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าคุณมีความฝันจงพยายามให้เต็มที่อยู่กับปัญหาให้นานที่สุดการอยู่กับอุปสรรคต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จก็ได้ต่อไปอยู่กับปัจจุบันมุ่งความสนใจไปกับสิ่งที่เรากำลังทำตรงหน้าถ้าผู้ชายคนไหนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยขณะที่กำลังจูงผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แปลว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับการจูงเท่านั้นที่มันสมควรจะได้รับจินตนาการคือพลังอันยิ่งใหญ่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะเรื่องอัศจรรย์อัศจรรย์หลายอย่างเกิดจากไอเดียเพ้อฝันเล็กๆที่คนรอบข้างไม่มีทางเป็นไปได้ทำผิดบ้างก็ได้คนไม่เคยทำผิดแปลว่าไม่เคยทำอะไรเลยการเรียนรู้